สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจมส์กิตเกษมโพสต์ครั้งแรกหลังชนะน็อคก่อนแน็กชาลีถูกถล่มวิจารณ์ยับเอาตลกมาชกมวยไม่จริงจังแถมไม่มีวินัยจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรายการเทนไฟเทนซีซั่น2โดยค่ำคืนวันที่3พฤศจิกายนเป็นคู่ชกระหว่างแน็กชาลีกับเจมส์กิตเกษมซึ่งฝ่ายที่ชนะไปก็คือเจมส์กิตเกษมโดยหลังชกเจมส์ได้เปิดใจบนเวทีว่าเป็นสิ่งที่กดดันมากและยากมากในการล้มแน็กชาลีอยากบอกแน็กว่าใจมากที่มารายการนี้ด้านแน็กเผยว่าเจมส์ต่อยเก่งมากวันนี้สนุกและมันมากและยอมรับว่าตัวเองยังซ้อมน้อยสรุปผลคะแนนในไฟนี้ทีมดำได้3แต้มทำให้คะแนนทีมดำพลิกมานำทีมขาว7-5ในที่สุดจากนั้นไม่นานทางด้านของหนุ่มเจมส์ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงแน็กชาลีในภาพโอบกอดพร้อมแคปชั่นว่า17ปีแก้แค้นยังไม่สายตัดยางแฟนกูทำไมแน็กน้องสุดยอดมากสู้มากดีใจที่ได้ชกกับน้องครับซึ่งงานนี้ก็มีคนในวงการและชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างท่วมท้นแต่ทว่ากลับมีคอมเมนต์ข้อความในเชิงลบซึ่งเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การชกของหนุ่มแน็กด้วยข้อความระบุว่าไม่รู้ว่าคู่นี้เปรียบมวยผ่านมาได้ยังไงเพราะดูแป๊บเดียวก็รู้ว่าแน็กไม่มีความเป็นมวยเลยเรื่องวินัยยิ่งแล้วใหญ่น่าจะเอาคนที่สไตล์คล้ายกันมาชกมากกว่าและอีกคอมเมนต์บอกว่าเอาคนที่จริงจังมาชกหน่อยค่ะผู้จัดเอาตลกมาชกมวยคนละชั้นกันเลยเฮ้ยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ